เร่งเสริมทัพต่อเนื่องแมนยูบรรลุข้อตกลงส่วนตัวมานูเอลอูกาเต้แข้งทีมชาติอุรุกวัยกีฬาวันที่19กรกฎาคม2567 12:19 น.สื่อรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับมานูเอลอูกาเต้กองกลางทีมชาติอุรุกวัยและปารีสแซงแชกแมงได้แล้วโดยขณะนี้กำลังเจรจาเพื่อปิดดีลสำหรับแมนยูไนเต็ดเดินเกมไวในการเสริมทัพสำหรับตลาดซัมเมอร์นี้หลังพวกเขาสามารถเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่มาเสริมทัพแล้ว2รายนั่นก็โจชัวเซิร์กเซ่กองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์และล่าสุดคือเลนี่โยโรกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กเมื่อวันที่18กรกฎาคมแคนาดาสอิสมาเอลโคเน่ไรแอนอุรุกวัยมานูเอลอูกาเต้แบทเทิลฟอร์เดอะบอลดูริงเดอะโคปาอเมริกาเทิร์ดเพลสซ็อกเกอร์แมตช์อินชาร์ลอตเอ็นซีซัตเทอร์เดย์จุลาย13, 2024 AP โฟโต้จาคอบคูเฟอร์แมนและล่าสุดในวันเดียวกันฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวคนดังเผยว่าปีศาจแดงสามารถบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับอูกาเต้กองกลางทีมชาติอุรุกวัยและปารีสแซงแชกแมงซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการเสริมทัพได้แล้วหลังนักเตะต้องการย้ายมาเล่นกับสโมสรแม้จะไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามโดยขณะนี้แมนยูไนเต็ดกำลังเจรจากับ PSGเพื่อหาข้อสรุปในดีลนี้แม้จะมีสโมสรอื่นให้ความสนใจดาวเตะวัย23ปีรายดังกล่าวด้วยเช่นกันทั้งนี้อูกาเต้มีเอเย่นส่วนตัวคนเดียวกับโยโรนั่นก็คือจอร์ดเมนเดสศาลฎีกาไม่รับคำฟ้องพลตำรวจโทคำรบฟ้องกกต.พร้อมให้เพิกถอนรับรอง200สว.การเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 16:20 น.ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไม่รับฟ้องพลตำรวจโทคำรบฟ้องกกต.กับพวกให้เพิกถอนรับรอง200สว.เหตุฟ้องซ้ำส่วนโจทก์อีก2คนไม่มีอำนาจฟ้องตรงเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งศาลนัดฟังคำสั่งในคดีที่พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนายจิรัตน์แจ่มสว่างนางสาวณัฐนันท์ทองดีทั้ง3ในฐานะอดีตผู้สมัครสว.ฟ้องผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับเทศและคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ต่อศาลฎีกาเพื่อให้เพิกถอนการประกาศของกกต.รับรองสว200คนและขอให้ศาลสั่งเปิดหีบบัตรนับคะแนนใหม่เพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงของโพยกับบัตรลงคะแนนและพิจารณาตัดสิทธิผู้ที่ได้คะแนนลำดับสูงและผู้ที่ได้คะแนนมาโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมศาลฎีกาตรวจคำฟ้องแล้วคดีนี้โจทก์ทั้ง3ฟ้องโดยสรุปว่าโจทก์ทั้ง3ยื่นคำร้องคัดค้านต่อเลขาธิการกกต.และกกต.เมื่อวันที่28มิถุนายน2567เกี่ยวกับการเลือกสว.ว่าไม่โปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะมีการรวมกลุ่มกันของผู้สมัครบางคนและบางกลุ่มเพื่อลงคะแนนแก่ผู้ใดผู้หนึ่งในลักษณะหัวกันโดยมีผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวหากศาลฎีกาสั่งให้เปิดหีบเลือกตั้งและนับคะแนนใหม่โดยใช้ระบบเครื่องมือกลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้ทราบถึงความไม่ชอบมาพากลดังกล่าวและมีคำขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนประกาศผู้อำนวยการการเลือกการเลือกระดับประเทศเรื่องผลการนับคะแนนในการลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันลงวันที่27มิถุนายน2567ประกาศกกต.
เรื่องผลการเลือกสว.ลงวันที่10กรกฎาคม2568และเพิกถอนสิทธิผู้สมัครรับเลือกซึ่งได้คะแนนในลำดับที่1ถึง6ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มที่14นั้นเห็นว่าโจทย์ที่1กับนายประหยัดเสนวิรัตเคยเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยที่2ต่อศาลฎีกาอ้างว่าการเลือกสว.ไม่โปร่งใสและไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะมีการหัวกันโดยมีผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังกระทำการดังกล่าวซึ่งศาลฎีกาในคดีดังกล่าวมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องโดยเห็นว่าตามคำฟ้องของโจทไม่เข้ากรณีที่จะใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา44เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทที่1กับพวกเนื่องจากไม่มีอำนาจเสนอคดีต่อศาลฎีกาได้โดยตรงแล้วดังกล่าวการที่โจทที่1ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ต่อศาลฎีกาโดยยกข้ออ้างเช่นเดียวกับคำฟ้องในคดีเดิมซึ่งศาลฎีกามีคำสั่งไปแล้วจึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา144ประกอบระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสว.พ.ศ. 2561 ข้อ 5 วรรค 2 โจทที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้องส่วนคำฟ้องของโจทที่ 2 และที่ 3 แม้จะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำแต่เมื่อปรากฏว่ากกต.มีประกาศเรื่องผลการเลือกสว.เมื่อวันที่10กรกฎาคม2567แล้วหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมย่อมเป็นอำนาจของกกต.ที่จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นอันมีผลทำให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นลงหรือหากความปรากฏต่อกกต.ว่าสว.ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก็เป็นอำนาจของกกต.ที่จะส่งเรื่องยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา62-63แต่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้ผู้สมัครหรือผู้ใดมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาได้โดยตรงเพื่อให้มีคำสั่งตามที่โจทที่2 3มีคำขอโจทที่2 3จึงไม่มีสิทธิยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาส่วนที่โจทที่2 3ยื่นคำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาและคำร้องขอไต่ส่วนลูกเฉินตามคำร้องเมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยเสร็จสิ้นมาดังกล่าวแล้วจึงไม่ต้องสั่งคำร้องดังกล่าวอีกจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลนี่โยโรเซนซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญา5ปีกีฬาวันที่19กรกฎาคม2567 3:01 น.แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถลงยืนยันคว้าตัวเลนี่โยโรปราการหลังดาวรุ่งจากลีวมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วตกลงเซ็นสัญญา5ปีพ่วงเงื่อนไขขยายเพิ่มด้วยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถลงยืนยันคว้าตัวเลนี่โยโรปราการหลังดาวรุ่งจากลีวแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับรายละเอียดการย้ายทีมแมนยูไนเต็ดได้ตกลงจ่ายค่าตัวโยโรเป็นเงิน62ล้านยูโรพ่วงเงื่อนไขส่วนต่างที่อาจต้องจ่ายเพิ่มอีกสูงสุดถึง8ล้านยูโรโดยแข้งวัย16ปีตกลงเซ็นสัญญากับปีศาจแดงเป็นเวลา5ปีพ่วงเงื่อนไขขยายเพิ่มอีก1ปีในอนาคตไว้ด้วย
ยูโรริมต้นเล่นกับทีมชุดใหญ่ของลิวตั้งแต่เมื่อปี2022ด้วยวัยเพียง16ปีก่อนจะพัฒนาฝีเท้าจนขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมเมื่อฤดูกาลล่าสุดโดยแข้งรายนี้ลงสนามให้ลิวไป60นัดรวมทุกรายการดาวเตะชาวฝรั่งเศสกล่าวว่ามันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เซ็นสัญญาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นอาชีพกับสโมสรที่มีความสำเร็จและความทะเยอทะยานอย่างแมนยูไนเต็ดผมไม่อาจรอคอยได้อีกแล้วในการเริ่มต้นกับเหล่าเพื่อนร่วมทีมใหม่ทั้งนี้ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเป็นจุดที่แมนยูไนเต็ดกำลังเร่งเสริมแกร่งโดยนอกจากยูโรแล้วทางสโมสรยังพยายามซื้อตัวจารัตแบรนเวทแต่ถูกปฏิเสธมาแล้ว2หนนอกจากนี้ยังมีข่าวกำลังเจรจาเพื่อขอซื้อมัทไทส์เดอลิกอีกรายด้วย